วัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายนุ้ย 0.2 นะครับเนี่ยน่าจะแหลกแฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ้ยครับในวันนี้นะครับเราจะมาเล่น Minecraft นะครับแมปนี้นะครับผมมีน้องคนนึงเขาส่งมาให้ผมนะครับเป็นน้องน่าจะอายุมา14นะครับผมสร้างแมปนี้นะครับแมปนี้มีชื่อว่าเฮียนโฮเทลนะครับแปลว่าโรงแรมเฮียนนะครับผมก่อนอื่นเราต้องกดปุ่มประเทศไม่ได้ยินเสียงได้มั้ยหรือเปล่านะครับกดสิครับคุณนุ้ยอ๋อครับผมมันได้ยินเสียงว่าอะไรแฮ่ผมแฮ่ก็แฮ่ก็แฮ่ปกติเฮ้ยผมโอเคเราเลือกเข้าเดี๋ยวมาตลอดการตั้งค่าเกมนะครับผมใส่ซอฟแฟกด้วยเล่นหมวกประจนภัยและปรับแสงสว่างให้ลดลงนะครับไม่ครับเราปรับ80นะครับไม่งั้นตอนตัดต่อแม่งภาพมืดนะครับทุกคนครับของผมปรับ100ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจอมันมืดเกินไปผมเชื่อว่ามันต้องมีอุบัติเหตุแน่ๆใช่เหรออืมโอเคผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันมืดเกินไปเนาะคุณม่อนฟังผมนะครับครับผมไม่ครับมีอะไรน่ากลัวไม่มีใช่ครับมันเข้ามีอะไรน่ากลัวมันไม่มีครับผมนะเพอร์เจอร์เล่นเกมเยอะมากไปนั่นแหละครับไปนี่ไง The Hian Hotel Story Map แบบนี้สร้างโดย Hian Hotel ครับดูเองแล้วกันนะเอาแบบนี้สร้างเองเอานี่ไงเนี่ยสร้างโดยโรซ่าดูรายละเอียดครับผมนี่ใช่ไหมครับมีการเปิดช่องด้วยนี่นี่บูรุคุงมีอโลนเห็นไหมโอ้โหไปครับกดปกติเจ้าของแมปเขาต้องลงมาท้ายๆไม่ใช่เหรอแล้วนี่มาทำไมก็เขาจะเป็นอย่างนี้ทำไมอะครับน้องๆมันดูยูนิคดีนะผมเล่นมาผมไม่เคยเจออะไรมันดูแบบแปลกๆดีครับเอามาเริ่มกันเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมอ่านไดอารี่ฟังก่อนไดอารี่นะครับคุณถูกฆาตกรโรคจิตจับตัวมาคุณต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ถ้าคุณอยากที่จะมีชีวิตรอดออกไปโปรดระวังกับดักตามห้องด้วยล่ะคุณหายไดอารี่เพราะมันช่วยคุณได้มี2หน้าถ้าหากคุณรอดมาได้แล้วขอให้พบกับฉันที่ร้านกาแฟซอย78ถนน What the fuck เมืองไดอากอนขอให้โชคดีจากไอ้เจ็คอีกแล้วอ่ะไอ้เจ็คเลยอ่ะไอ้เจ็คใช่มันชื่อเจ็คอ่านแล้วไหนโยนไปแล้วได้ปะไหนโยนตรงไหนอ่ะเอ้าถ้าเกิดโยนแล้วมันหายเลยว่ะเพื่อนอ้าวว่ะมันไม่เป็นไรหรอกนะไม่มาอยู่ในนี้มาอยู่อ๋อโยนในฮอปเปอร์นี่ไงไอ้ในฮอปเปอร์มีกุญแจโอ้โหง่ายๆวายบนอันดีไซน์ได้ดิอ่านดิเห็นปะดูหน้าสุดท้ายดิเจ๊กโอเคถ้าคุณรอดมาได้แล้วขอให้คุณกลับมาพบฉันที่ร้านกาแฟซอย78ถนน What the fuck เมืองไดอากอนจากเจ๊กไอ้เจ๊กอีกแล้วดารี่2ครับว่าไงฉันเจ๊กเองถ้าคุณเห็นหนังสือเล่มนี้มันช่วยคุณนี่อยากจะที่ได้คุณต้องรีบหนีก่อนที่คุณจะกลายเป็นศพอีกรายฉันทราบคุณแจ๊กมาในโถขี้ละเอาละให้เดินไปที่ชั้นหนังสือจะมีแสงรอดออกมาจะให้พบกับประตูทางลับไปเพื่อนแบบนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าแนว Prison Break นะเว้ยเป็นแนวที่มึงถนัดไม่ใช่หรอโอ้แหกโคผมชอบนะครับช่วงนี้กำลังทำซีรีส์นี่อยู่เลยม่อนชวนมาก็เลยอัดเลยอัดได้เลยโอ้จริงๆมันก็ไม่ได้แหกโคขนาดนะครับเรียกว่าอุ้ยนี่ไงนี่ไงอันนี้เหมือนจะเป็นแหกบ้านผีสิงมากกว่านะครับแล้ววะนี่ไงว้ายว้าวน่ากลัวจังเลยว้ายไปยังเขาบอกว่ามาที่เนี่ยจะเห็นแสงสว่างนี่ไงแล้วไหนอ่ะนี่ไงแสงอยู่นี่อ่ะเฮ้ยมันอุ้ยว้าวกดเลยโหโอ้ my god อัจฉริยะไอ้หนูอย่าหอนว้ายไอ้บ้านอะไรวะเนี่ยเอ้าไม่คือผมต้องกลับมาใหม่อ่ะคุณเข้าใจป่ะไม่ดีพี่หากูละเอ้าลืมเอ้าลืมเราไปตายอ๋อมีหินแตกด้วยเหรอดูยังไงหินแตกนี่ไงหินแตกดูดิเนี่ยเห็นป่ะถ้าเกิดผมเห็นหินแตกผมก็ต้องไปตายเนี่ยโตผมนี่เป็นอัจฉริยะจริงเลยโดดได้ไปดูโอ้โหมีไอ้นี่ด้วยไพซันเบรกจริงด้วยตันอะอะไรเขาแจกเบนซ์เหรอเขาแจกทองแจกเบนซ์ด้วยโอ้โหเอ้ยอะไรอ่ะอันนี้ได้เป็นธนูไม่ใช่ธนูอ่ะเป็นยาเพื่อนมันเป็นธนูและเครือบยาหรือเปล่าไอ้มอดไอ้เหี้ยดูคนเราทำตัวนะครับทุกคนโตไปอย่าม่อนนะครับอันนี้คืออะไรปุ่มอ่ะผมเจอปุ่มด้วยอ๋อนี่ผมเจออ๋อแอนวิลล์ครับผมได้แล้วอ่ะได้แล้วครับไหนผมไปหาแป๊บผ่านแล้วครับมาแล้วครับคุณม่อนครับมาแล้วครับผมโอ้ชิวบอกเลยชิวอันนี้คือเนี่ยเนี่ยหาแล้วมีแดรี่อันนี้อ่านดิถ้าคุณมาถึงจุดนี้แล้วจะมีท่อระบายอากาศคุณมุดเข้าไปเมื่อคุณออกจากท่อระบายอากาศแล้วขอให้คุณเข้าไปในที่กระท่อมของฆาตกรในบ้านของมันจะมีกุญแจและน่าจะมีแดรี่ที่4ของฉันนะนะแล้วคุณวางแดรี่ในบ้านฆาตกรทำไมโอ้ตกใจไหมมึงคิดว่ากูตกใจเหรอโอ้โหตกใจอ่ะจี้เฉยๆว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเดินเข้าไปมันไ
ไปไม่ได้เดี๋ยวทำไมกูเห็นมึงจมดินวะมึงไม่มึงไม่ได้นอนเราอยู่ในท่อระบายอากาศไงอันนี้มันใช้เป็นบล็อกนั่นบล็อกไอ้เขาเรียกนะบล็อกเลียงบล็อกเลืองตาบล็อกเลืองรวงบล็อกเลืองตาบล็อกเลืองตานะทุกคนบล็อกเลืองตานะครับเฮ้ยปากกัวอย่าเอ้ยปากกัวไม่ถึงวะดูเหมือนว่าขาฉันจะเจ็บข้างนึงนะแต่เจ็บแค่คนเดียวอ่ะใครเจ็บอ่ะเออคุณเนี่ยครับลงมาเลยครับใจอุ้ยอ๋อบ้านข้างหลังก็มีทางข้างหน้าก็มีไปข้างหลังก่อนดีกว่าข้างหลังนี่น่าจะดีเพราะว่าข้างหน้าผมเป็นกระท่อมแสนพิเศษไปกลัวจะยิ้มอ๋อฮะไปแล้วกลัวจะยิ้มยิ้มยังไงครับอีอุ้ยทางนี้รู้สึกว่าได้เป็นเราต้องหาอุปกรณ์สักอย่างนึงอะจากกระท่อมแสนพิเศษเอามาเปิดประตูนี่แน่เลยมอนครับคุณมันมีสเต็กอยู่อะทำไมคุณไม่ให้ผมบ้างอะไรไม่มีสเต็กฮะมึงไม่ได้หยิบไปเหรอเนื้อหมูนะไม่ได้หยิบฮะกูนึกว่ามึงหยิบอะไม่เห็นมึงเปิดกล่องมาโอ้โหกระท่อมฆาตกรหลอนไม่น่ามีเลยหรอกน่ากลัวหรอกเนาะก็แค่เกมสิอ๋อผมโดนไปข้างในครับมีกุญแจกับไดอารี่4ครับไดอารี่ที่4อ่านจนเอากุญแจนี้เปิดประตูอีกฝั่งของห้องนะโอเคขอดูหน่อยได้มั้ยว่าที่นี่มีอะไรแบบมันต้องแบบแมปเด็กเค้าอุตส่าห์ทำมาแล้วก็ต้องสำรวจแมปให้เด็กเค้าเว้ยจะมีแผงวงจรไฟฟ้าที่กำลังพังครับผมตอนนี้สรุปเราอยู่ที่ไหนผมยังงงอยู่เลยนะเราอยู่ที่กระท่อมฆาตกรเว้ยไม่ผมหมายถึงแบบเราอยู่ข้างใต้หรืออยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างใต้อยู่ข้างล่างตอนนี้รู้สึกแบบเหมือนตอนแรกเราอยู่ผูกขังไว้ข้างบนใช่มั้ยแล้วเราก็ลงมาแล้วก็เจอกระท่อมฆาตกรเออนี่ตรงนี้อะไรครับเปิดเลยครับเปิดแล้วครับเฮ้ยโอ้โหชิวไดรี่5เพื่อนอ่านดิได้แล้วครับต้องได้ใช้คุณจะนำถังน้ำไปดับไฟในห้องเชือดซะแล้วคุณจะพบกับทางออกแล้วนะว้าห้องเชือดเลยวะไปอันน้ำไปดับไฟนะห้องเชือดได้เลยเพื่อนเอาหมดเลยอ่ะห้องเชือดต้องหาคันโยกมาเพื่อเปิดประตูโอ้โหแล้วทางนี้คือแบบไม่ได้สีวิไลเลยนะให้ก้มเมาเห็นกูเป็นแหละก้มต่ำหรอชิวๆครับชิวๆเออแต่มันติดสโลว์อ่ะดิใช่มันไม่ชิวเพราะว่าติดสโลว์นี่แหละก้มต่ำดิอันนี้มีอะไรมั้ยอ่ะอะไรเนี่ยเหมือนไม่มีอ่ะวันตรงนี้ขึ้นมาแล้วไม่มีทางไปต่ออะไรแล้วนี่ไงเท่านั้นแหละกูมีมั้ยไปข้างล่างเขาบอกเอาถังน้ำไปดับไฟอ่ะแล้วดับไฟนี่คือข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวที่มีไฟอยู่อ่ะไม่เขาบอกว่าเราต้องดับไฟแต่ว่าไฟอ่ะเราต้องหาคันโยกอย่างที่นี่ให้ได้ก่อนเว้ยอันนี้อ้าวเจอแล้วเจอแล้วเราก็กดแล้วโอเคแล้วไหนไฟไม่เรากลับไปห้องเดิมนี่เปิดแล้วห้องนี้กลับไปห้องเดิมกลับไปห้องเดิมนี่โอเคเราต้องเอาไปดับไฟเนี่ยเรียบร้อยดับแล้วดับแล้วมีทางเปล่านี่ไงมีทางนี่คุณไม่เล่นเกมแนวนี้เลยอ่ะโหผมนี่สุดยอดเลยว่ะผมไม่ใช้สมองเลยเดลี่หกมีอะไรเมื่อคุณขี่รถไฟไปเรื่อยคุณจะเจอคุณจะไปถึงห้องขังที่สองไม่เรื่องขอให้คุณช่วยปลดปล่อยชาวบ้านที่ถูกลักพาตัวมาให้หมดด้วยเอาไปเลยไปปลดปล่อยชาวบ้านกันมันน่าจะซ้อน2ได้นะทุกคนรถรางไม่ได้รถรางมันน่าจะอัปเดตมาทีหลังซ้อน2เนี่ยคิดว่าถ้าผมตั้งใจแต่ดีแล้วที่ไม่ซ้อน2ไม่ได้ทำไมครับช้าวิ่งเร็วกันเลยนี่ไงปลดปล่อยชาวบ้านเร็วว้าวมีเยอะมีกับบ้านอันนี้ก็มีแล้วก็เลมเกิดกูไม่ต้องปลดปล่อยมึงแล้วพวกมึงรอดกันแล้วล่ะเขามีเตียงอยู่แล้วว่ะเราจะปลดปล่อยทำไมในเมื่อเขามีเตียงอยู่ข้างในแล้วเขามีทั้งเตียงเขามีทั้งกระล่องกระเลมอ่ะเขามีทุกอย่างแล้วอ่ะเราจะปล่อยทำไมอาหารก็มีแล้วมาไม่มีเรือล่องเรือไปตามท่อคนจะพบกับท่อน้ำขนาดใหญ่แล้วคุณทำการดำน้ำเข้าประตูลับที่ฉันสร้างเอาไว้ไปเลยเพื่อนล่องเรือล่องเรือแล้วประตูน้ำอยู่ไหนเอ่ยมืดจังเลยดำน้ำเขาบอกให้เราดำน้ำด้วยมีกล่องมีไดอารี่8อ่านไดอารี่ภายใต้น้ำจะมีแสงสว่างที่ช่วยคุณได้จงตามมันไปโอเคอุ้ยไอ้เพื่อนเราเจอชาวบ้านตรงนี้ด้วยไหนไหนมาแอบอยู่เนี่ยว้าวไหนวะช่างมันเถอะเพื่อนไปเถอะแล้วมันไปทำอะไรตรงนั้นวะน่ะไปเถอะช่างมันเถอะไปเกมไวเราต้องเล่นเกมไวครับเขาบอกว่าให้เราทำการนำแสงสว่างไปนะครับไปเจอกับประตูนี่ไงประตูโอ้โหชิวๆเลยครับกลัวปะไดอารี่9มอนอ่านเลยครับไหนครับผมไดอารี่9ครับคุณรอดอยู่ตรงนี้ได้แล้วกำลังจะรอฆาตกรล่ะคุณต้องหาทางลงไปชั้นต่อไปให้ได้แน่ต้องปากกลัวไปฮะปากกลัวแน่ต้องสีเขียวแหละสีแดงไม่น่าไปได้แต่ขาหักแล้วก็โดดได้งงเอ้าไม่รู้อ่ะกระเพก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 เราลงมาถึงชั้นนี้แล้วนี่ไหนต้องมุดน้ำไปวะเพราะว่าเราไม่มีทางไปอ่ะเอ้านี่ไงนี่คืออะไรนี่อะไรอ่ะเขาบอกว่าหมุนดาบให้สุดอ๋อเป็นวงจรโอ้อัจฉริยะได้ยิ่งกว่าพี่เต้โอเคมาละกลับมาห้องเดิมไดอารี่10คุณต้องเจอห้องอาหารเพื่อตามหาไดอารี่11นี่ห้องอาหารอุ้ยนี่ห้องอาหารหลายห้องเออว่ามันน่าจะกลัวแล้วล่ะแบบนี้ใครก็กลัวเอ้ยเจอเนื้อหมูคุณไม่กินเค้กอ่ะเหมือนจะหยิบได้แต่มันก็หยิบไม่ได้นี่ไดอารี่11นี่ไดอารี่11ไดอารี่11แล้วภายหลังรูปภาพจะมีประตูระหว่างทางอย่าลืมหยิบไฟแช็กไปด้วยนะถ้าคุณเห็นไฟแช็กแล้วไฟแช็กอยู่ไหนไม่เจอเขาบอกว่าถ้าเราเห็นไง if ไง you know ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ if ถ้าเห็นเขาเป็นการใส่ทางเลือกมานะครับผมว่าเห็นหรือไม่เห็นนะครับทุกคนเห็นน่าจะง่ายขึ้นไงแต่เราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเออแล้วประเด็นคืออ่านใหม่ดิประเด็นที่11ภาพหลังภายหลังรูปภาพจะมีประตูอยู่ก็คือหลังรูปภาพเว้ยต้องหารูปภาพสักทีอ่ะนี่เจอแล้วเนี่ยเจอฟินเนี่ยไฟช็อกไฟช็อกไฟแช็กโอ้โหตึงโป๊ะไปข้างหน้าไม่น่าจะมีอะไรนะไม่น่ากลัวหรอกเนาะน่าจะมีอะไรให้เผาอะ
ผามันไม่มีเสียงอะไรแบบโอ้โหอะไรอ้าวไม่มีครับผมไม่มีครับอันนี้ก็แบบไพรซันเบรกไงครับบอกไปแล้วไม่ใช่แบบผีแบบไพรซันเบรกมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีอะไรอีกเนี่ยกองTNT เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวได้12จงนำระเบิดจุดที่ฉันทาสีแดงไว้นะและมาหาที่ร้านกาแฟล่ะโดดได้ไหมไปเอ้ยเป็นไงโอ้ของนี้มีกระดูกด้วยเห็นว่ากล้วยยังไงก็ต้องลงไปอะมอนจริงใช่เหรอแล้วมันจะมีทางไหนไปต่อล่ะเขาบอกว่าให้วางที่แค่เลดวูเว้ยเออเราต้องลงไปจริงด้วยเพราะว่าที่เราจะมาก็โอ้ไปก็ไปนี่ไงสีแดงอยู่ข้างบนอ่ะเออเดี๋ยววางนี้วางนี่แหละอย่างเงี้ยเลยเหรอเอออย่างเงี้ยเอาจริงดิเชื่อผมเชื่อผมโอ้ชิบหายไม่ตายไม่ตายยังไงล่ะอะไรวะเนี่ยว่าเพื่อนโอเคเราน่าจะหนีออกมาได้แล้วล่ะนะไม่แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงทางไปต่อทางไปต่อเนี่ยเขาบอกให้เราไปเจอที่ร้านกาแฟร้านกาแฟโอเคครับร้านกาแฟของน้าสายรถไฟไหมเนี่ยทางเดินทางไหนกูสึกไปเดินทางอื่นอันนี้มันทางรถยนต์แล้วกันนะไปครับวิ่งไปเลยครับผมคือมาติดสโลว์ผมรับไม่ได้ผมยังขาหักอยู่เลยไม่มีแบนเนตเข้ามาแล้วครับเราเข้ามาแล้วไหนเอ่ยนี่ฮะโยกคันโยกฝั่งขวาเจ้าสิโยกเลยครับวู้จบแล้ว10/10ให้เท่าไหร่ครับแบบนี้ฮะจบแล้วใช่จบแล้วมีข้อติชมอะไรก็บอกกันได้นะครับอยากให้มีภาค2บอกได้นะน่ารักดีก็น่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีจนน้องมันก็ยันตีเจอแล้วโอ้โหอ๋อเราอยู่บนหอคอยแล้วก็ลงมาเรื่อยโอ้ครับผมแบบนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าเต็ม10เท่าไหร่ผมว่าผมให้ประมาณสัก6แล้วกันเนาะยังไม่เฮ้ยให้6เองเหรอวะมันยังไม่ถึงใจอ่ะมันแบบมันมากกว่านี้ได้อ่ะมันไปมากกว่านี้ได้ผมให้7ครับเพราะในเรื่องมันยังงงๆมันยังแบบอะไรนิดนึงอะนะมันเป็นไดอารี่แล้วไดอารี่เราไปอยู่ในบ้านฆาตกรยังไงก็ไม่รู้ยังงงๆอยู่เลยว่าออกมาได้ยังไงแล้วระเบิดมาแล้วมีถนนอยู่ข้างนอกแล้วอะไรอย่างงี้แต่ก็เลยดูงงแต่ว่ามันก็ก็ได้อยู่แล้วก็ถือว่าได้อยู่เล่นเล่นแบบหนุกๆได้อยู่เล่นกับเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนแบบเอ้ยมึงอะไรวะช่วยกันอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนใช่เฮ้ยป่ะโอเคครับก็คลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ Subscribe เป็นแรงใจพวกเราด้วยนะครับป่ะด้วยลาก่อยครับผมขอบมากครับทุกคนครับผมสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ